หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่าชายฝั่งทะเลของเรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกู้ภัยดูแลช่วยเหลือชีวิตสัตว์ทะเลหายากเช่นโลมาพยูนเต่าทะเลและวาฬให้มีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยจากภัยร้ายต่างๆหน่วยงานที่ว่านี้ก็คือศูนย์รักษาพยาบาลสัตว์ทะเลเกยตื้นในสังกัดของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งการที่เราได้มีการช่วยชีวิตเนี่ยมีการดำเนินการอยู่ใน2ระดับก็คือถ้าอยู่ในบริเวณพื้นที่เนี่ยหลังจากตรวจวิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีทีมพร้อมด้วยสัตวแพทย์เนี่ยในการที่จะช่วยเหลือเพื่อที่จะเยียวยาจากนั้นเนี่ยก็ทำให้อาการดีขึ้นถ้าหากสามารถที่จะปล่อยลงไปในธรรมชาติได้เนี่ยก็จะมีการปล่อยเพื่อที่จะให้มีชีวิตรอดอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมชายฝั่งต่อไปแต่ถ้าในกรณีที่ไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตในพื้นที่ได้หรืออาการบาดเจ็บมากเนี่ยเราก็จะมีรถนะคะเคลื่อนที่ที่จะบรรทุกนะฮะสัตว์ทะเลอันนั้นเนี่ยเข้ามาอย่างศูนย์ช่วยชีวิตนะคะที่สถาบันในศูนย์เนี่ยจะมีทั้งอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่ได้กล่าวแล้วเนี่ยรวมถึงบ่ออนุบาลซึ่งจะป้องกันการติดเชื้อได้ก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยที่ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็เข้ามาชายฝั่งเนี่ยได้รับการดูแลนะคะเพื่อที่จะทำให้อัตราการรอดชีวิตนั้นมีมากขึ้นเรากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมแล้วที่จะทุ่มเทกำลังบุคลากรและความสามารถพร้อมทั้งวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้อยู่คู่ทะเลไทยตลอดไปค่ะ